ู่กันต่อกับครับ XT นั่นเองค่ะช่วงที่3ของทางรายการนะคะ Play Off ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้โปรเชนจะพาไปทำอะไรคะก็โปรเชนจะพาไปดู10อันดับนะนักกอล์ฟตีไกลใน PGA ทัวร์นะครับแล้วก็รวมถึงนักกอล์ฟที่ตีไกลแบบเว่อร์เลยอ่ะนะจะมีใครบ้างนะครับไปติดตามชมโปรเชนเลยครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ Play Off ครับเมื่อท่านผู้ชมเห็นหน้าผมนะครับก็จะคิดถึงเรื่องของการตีไกลแน่นอนผมเคยพาท่านผู้ชมนะครับไปดูกิจกรรมที่เพิ่มระยะของผมมาแล้วในวันนี้นะครับผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมผิดหวังแน่นอนคือผมก็จะมีเรื่องตีไกลแต่ว่าจะเป็นท็อป10อันดับนักตีไกลของ PGA ทัวร์ครับแต่ว่าไม่ใช่ท็อป10ที่เราสามารถเข้าไปดูได้อัปเดตในแต่ละปีนะครับแต่ว่าเป็นท็อป10ในตำนานของ PGA ทัวร์ทั้งหมดที่เขาจัดอันดับมานะครับว่า10อันดับใน PGA ทัวร์ที่ตีไกลที่สุดตลอดกาลเลยมีใครบ้างมาที่อันดับ10กันเลยครับอันดับ10ในครั้งนี้ก็คือแซมสนีดครับทำไมแซมสนีดถึงได้มาอยู่ใน10อันดับนักตีไกลของ PGA ทัวร์นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าแซมสนีดเป็นนักกอล์ฟที่มีอายุมากที่สุดในอันดับท็อปตีไกลของ PGA ทัวร์ในครั้งนี้ถ้าใครที่ได้ออกกับแซมสนีดเนี่ยจะรู้ว่าเขาตีทิ้งคู่แข่งหรือคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นระยะถึง 30-40 หลาเลยและเป็นนักกอล์ฟคนแรกๆเลยนะครับที่สามารถตีพา5 2ออนได้ครับมาที่อันดับ9ครับผมนักกอล์ฟคนนี้อาจมีสวิงที่ไม่ค่อยสวยงามมากนักนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ผมด้วยนะครับในเรื่องของการตีไกลนักกอล์ฟคนนี้ก็คือ JB Home ครับ JB Home นะครับเป็นนักกอล์ฟรุ่นใหม่นะที่ถือว่ามาติดอยู่ในท็อปฟรีตำนานนักตีไกลของ PGA ทัวร์ได้ JB Home นะครับเป็นนักกอล์ฟที่บอกเลยนะว่าดูเผินๆเนี่ยสวิงไม่สวยเป็นนักกอล์ฟที่แบ็คสวิงนะครับสามารถขึ้นแบ็คสวิงไม่สุดด้วยซ้ำข้อมือแทบไม่หักเลยนะครับส่วนมากนักกอล์ฟที่มีลักษณะแบบนี้นะที่ขึ้นเนี่ยไม่หักข้อมือเนี่ยในขณะที่ดาวสวิงเนี่ยก็มักจะไม่ใช้ข้อมือแต่ว่า JB Home เป็นคนที่ขึ้นสวิงสั้นแต่ว่าในขณะดาวสวิงครับสามารถสร้างแรงจากแลกนะครับหรือแรงจากรีลิสเนี่ยสามารถเพิ่มมาในขณะดาวสวิงเพราะฉะนั้นนะ JB Home เป็นนักกอล์ฟคนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในเรื่องของการตีไกลมากมาที่อันดับ8ครับคนนี้ถือว่าเป็นตำนานที่ไม่ไกลมากนะของนักตีไกลนะครับเขาคนนี้ชื่อว่าเดวิสเลิฟเดอะเทิร์ดครับเดวิสเลิฟเดอะเทิร์ดนะครับเป็นนักกอล์ฟที่ผมขอจำกัดเขาว่าเขาเป็นนักกอล์ฟตีไกลที่ไม่ได้มาจากสายพลังเท่าไหร่แต่เขามาจากนักกอล์ฟตีไกลที่มาจากสายเทมโปก็คือจังหวะนี่เองนะครับเดวิสเลิฟเดอะเทิร์ดเป็นนักกอล์ฟที่มีจังหวะในการสวิงดีที่สุดในท็อปลิสต์ที่ผมนำมาเสนอนะครับปกติแล้วเนี่ยนักกอล์ฟที่มีเทมโปดีเนี่ยส่วนมากที่เราเห็นจะเป็นนักกอล์ฟที่ฝีมือดีแต่ว่าจะไม่ค่อยตีไกลมากนักแต่เดวิสเลิฟเดอะเทิร์ดนะครับเป็นนักกอล์ฟที่ถือว่าตีไกลมากๆและเป็นตำนานคนหนึ่งของ PGA ทัวร์และเป็นสายที่เขาเรียกว่าสายจังหวะคือไม่กระชากกระชั้นไม่เข็นจังหวะสมูทและน่าดูคนหนึ่งครับมาที่อันดับที่7ครับนักกอล์ฟคนนี้นี่เป็นตำนานกอล์ฟถ้าเป็นรุ่นคุณปู่หรือรุ่นคุณตาน่ะน่าจะรู้จักดีครับคนนี้คืออโนพาเมอร์ครับอโนพาเมอร์ติดท็อปในอันดับตีไกลเพราะอะไรนะครับง่ายๆเลยนะครับผมย้อนไปเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีก่อนเนี่ยมีกอล์ฟยูแมทหนึ่งนะครับอโนพาเมอร์เนี่ยถูกรับเชิญไปแข่งณตอนนั้นเนี่ยอายุประมาณ80กว่าแล้วนะครับแต่ว่าในขณะที่เขาไปตีในหลุม18เนี่ยในวันนั้นเนี่ยเขาออกกับ VJ Singh นะที่ผมได้ดูเนี่ยคืออนุพาเมอร์ด้วยวัย80กว่าเนี่ยจะสามารถไดฟ์ได้ไกลกว่า VJ Singh ถึง 10-20 หลาอีกนะครับเพราะฉะนั้นอนุพาเมอร์ไม่แปลกนะครับที่จะมาติดในอันดับนี้มาที่อันดับ6นะครับอันดับ6เนี่ยเป็นอันดับที่หลายคนอาจจะผิดหวังว่าทำไมเขาคนนี้ถึงมาอยู่ในอันดับ6เขาคนนี้ก็คือไทเกอร์วูดครับไทเกอร์วูดนะครับมาติดอันดับ6เพราะว่าไทเกอร์วูดนะครับเป็นนักกอล์ฟที่ถ้าพูดถึงเรื่องของการตีไกลเนี่ยในใครๆหลายๆคนเนี่ยอาจเชื่อมาตลอดว่าไทเกอร์เป็นนักกอล์ฟที่ตีไกลมากๆแต่ว่าหลายคนอาจผิดหวังนะว่าทำไมไทเกอร์ถึงติดอยู่แค่อันดับ6เองจริงๆไทเกอร์เป็นนักกอล์ฟคนเดียวเลยครับที่ผมพูดได้เลยว่าเขาเป็นนักกอล์ฟที่ไม่อยากตีไกลทำไมไทเกอร์ถึงไม่อยากตีไกลเพราะว่าในช่วงของต้นปี99ปี2000มาถึงปี2005นะครับช่วงนั้นเนี่ยไทเกอร์เป็นนักกอล์ฟที่ตีค่อนข้างไกลมากใครๆก็ยอมรับเลยว่าถ้าเป็นพา5เนี่ยไทเกอร์ตี2ออนแน่นอนและไม่มีแทบจะไม่มีใครอยากจะสู้นะครับในเรื่องระยะกับไทเกอร์แต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยจากที่เขาเคยติดอันดับ2อันดับท็อป5ในเรื่องของการตีไกลมาตลอดมาถึงปัจจุบันเนี่ย
ไทเกอร์ในอันดับเรื่องของการตีไกลเนี่ยอยู่ที่อันดับที่30 40กว่าเพราะว่าไทเกอร์เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาพยายามปรับอุปกรณ์และปรับแต่งวงสวิงของเขาเนี่ยให้ตีได้สั้นลงและควบคุมทิศทางได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นหัวไม้เนี่ยของไทเกอร์เนี่ยเขาพยายามจะทำให้หัวไม้ของเขาเนี่ยประสิทธิภาพในเรื่องของการตกเนี่ยหยุดขึ้นไม่วิ่งไปข้างหน้านะครับตรงข้ามกับนักกอล์ฟทั่วไปอย่างเราเองนะครับเราในขณะที่เราหาหัวไม้หรือเราพยายามตีไดเวอร์เนี่ยเราอยากให้ลูกวิ่งไปไกลๆแต่ไทเกอร์เนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ระยะสั้นลงและสามารถควบคุมว่าไม่ให้ลูกเป๋ซ้ายเป๋ขวาเข้าไปอยู่ในรัฐได้นะครับหลายคนอาจผิดหวังในอันดับนี้นะครับแต่ว่าไทเกอร์ก็ถือว่าติดในอันดับท็อปตีไกลของ PGA Tour เหมือนกันครับและตอนนี้การเดินทางของการจัดอันดับนักกอล์ฟตีไกลใน PGA Tour ก็ได้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วเราไปร่วมลุ้นกันดีกว่าว่าอีก5อันดับแรกจะเป็นนักกอล์ฟที่ถูกใจคุณผู้ชมหรือไม่ติดตามพร้อมกันกับโปรเชนเลยครับ